สวัสดีครับพบกับผมเขมรัฐสุธรรมวาทนะครับกับ Enduro Tip Off โดยนิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับอุปสรรคอย่างหนึ่งของการขี่ก็คือตัวรถมันผ่านได้แต่ว่าใจเรายังไม่ผ่านนะครับเคสตัวอย่างวันนี้คือร่องที่ถูกน้ำกัดเซาะนะครับเป็นร่องน้ำไหลผ่านทางนี่แหละธรรมดาธรรมดาเลยทางวิ่งตรงเลยเนี่ยพอเห็นร่องปุ๊บอยู่ข้างหน้านะครับด้วยความอะไรก็แล้วแต่ลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจยกคันเร่งก่อนนะครับพอยกคันเร่งเสร็จปั๊บรอให้รถไหลผ่านนะครับแล้วถึงเร่งต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีที่เซฟนะจริงๆแต่มันจะทำให้เกิดจังหวะของการขับขี่ที่สะดุดนะครับซึ่งการสะดุดเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้เกิดผลร้ายแรงไปถึงการพลาดล้มไม่ได้เหมือนกันถ้าพื้นมันลื่นบ้างอะไรบ้างจะดีกว่าไหมถ้าเรามั่นใจพอนะครับความเร็วเนี่ยมันเป็นตัวนึงที่ทำให้เราข้ามอุปสรรคได้ง่ายกว่าที่คิดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมขี่ให้ดูก็คือขี่มาโดยที่คิดซะว่าไม่มีร่องนี้อยู่เลยเพราะดูจากความกว้างของร่องมันคือมันไม่ได้เยอะมากไม่ได้ยาวไม่ได้กว้างถึงขนาดจะทำให้รถเนี่ยตกลงไปได้ทั้งคันนะครับมาเกียร์ไหนความเร็วเท่าไหร่ก็รักษาความเร็วเอาไว้นะครับพอจะถึงร่องอาจจะมีถ่วงท้ายนิดนึงเพื่อให้หน้ามันเบานะครับนะครับช่วงล่างจะทำหน้าที่ของมันการสะเทือนทำหน้าที่ของมันนะครับโดยที่เราจะไม่เสียจังหวะคันเร่งความเร็วไม่ถูกชะลอลงนะครับรถก็วิ่งผ่านได้เหมือนกันจะเห็นได้ว่ารถน่าจะนิ่งกว่าด้วยซ้ำไปเพราะตัวที่รับหน้าที่หนักก็คือชกหลังนะครับส่วนชกหน้าเนี่ยแทบจะไม่มีการชกไม่มีการยุบเลยนะครับและสุดท้ายเราสามารถเพิ่มความสนุกใช้เป็นจุดโชว์ของเราเองได้อีกอย่างนึงก็คือนะเติมคันเร่งแล้วเหนียวคัดช่วยนิดนึงปั๊บล้อหน้าลอยขึ้นมาเอาล้อหน้าผ่านไปให้ล้อหลังทำงานกับร่องนี้แล้วก็เติมคันเร่งต่อไปได้ความสนุกเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยครับนี่ก็คือสาระดีๆจาก Enduro Tip Off นะครับโดยนิตยสาร Riding ครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านและขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ